แม่ผมพูดเสมอตั้งแต่เด็กๆว่าให้ผมซื้อตึกให้เช่า3-4 ห้องก็จะเป็นเกษียณยันตายมั่นคงสุดคุณคิมคนจิ๊บเห็นด้วยไหมอยากถามมุมมองครับอสังหามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือถ้าคุณซื้อในทำเลที่ดีนะคะปล่อยเช่าได้สิ่งที่คุณได้สองต่อเลยก็คือค่าเช่าระหว่างทางและแคปิตอลเกนมันก็สามารถที่จะเป็นพาสซีฟอินคัมที่แท้จริงได้สนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะแม่ผมพูดเสมอตั้งแต่เด็กๆว่าให้ผมซื้อตึกให้เช่า3-4 ห้องก็จะเป็นเกษียณยันตายมั่นคงสุดคุณคิมคนจิ๊บเห็นด้วยไหมอยากถามมุมมองครับจริงๆอย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นคอนเซปต์แต่ก่อนนะจิ๊บเห็นมาแล้วหลายคนก็คือซื้อไว้อย่าง 20-30 ปีที่แล้วแล้วก็แบบซื้อไม่กี่แสนเองตอนนี้ราคาขึ้นหลายล้านนะคะอสังหามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือถ้าคุณซื้อในทำเลที่ดีนะคะปล่อยเช่าได้สิ่งที่คุณได้สองต่อเลยก็คือค่าเช่าระหว่างทางและแคปิตอลเกนก็หรือว่ากำไรที่ได้จากตอนขายอสังหาอีกถ้าจิ๊บย้อนกลับไปได้จิ๊บก็คงแบบอยากจะซื้อเยอะกว่านี้ในตอนที่เครดิตดีแล้วก็เลือกให้ดีกว่านี้ในตอนนั้นนะคะเราอาจจะกระจายความเสี่ยงไม่มากพอว่าตอนนั้นจิ๊บซื้อคอนโดอย่างเดียวถ้าเป็นตอนนี้เลือกได้ก็อาจจะซื้ออาคารพาณิชย์ที่ดินอะไรหลายอย่างไว้นะคะถามว่าเก็บกินเกษียณตอนตายมันก็เป็นแผนที่สามารถทำได้สมมตินะคะอสังหาสมมุติเรามีเงิน 30,000 บาทเป็นเงินเดือนเราสามารถกู้ได้2ล้านนะคะทีเนี้ยถ้า2ล้านนั้นนะโอเคคนอาจจะแบบผ่อน30ปีมันอาจจะยาวนานแต่เชื่อไหมคะถ้าผ่อนเร็วขึ้นหมายความว่าเรามีโบนัสโปะเรามีการผ่อนเพิ่มขึ้นจากปกติสัก 10% มันทำให้การผ่อนนั้นเร็วขึ้นหมดเร็วขึ้นมันก็สามารถที่จะเป็นพาสซีฟอินคัมที่แท้จริงได้แต่อย่างที่บอกแหละค่ะว่าอสังหาทุกชิ้นที่คุณบอกว่าเป็นเสือนอนกินได้พาสซีฟอินคัมมันเป็นคอนเซ็ปต์สุดท้ายมันก็ต้องมาดูนั่งดูอีกทีนึงว่าอะไรได้อย่างของคุณคิมก็ชอบที่เป็นที่ดินมันแมทช์กับคุณคิมมากอะไรเงี้ยคุณคิมก็เก็บกินจนแบบลูกโตก็สามารถเก็บกินได้แถมราคาก็ขึ้นอีกนะคะก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของจิ๊บแล้วกันว่าถ้าเลือกดีก็มั่นคงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยผันผวนถ้ายังไงคนก็อยู่อ่ะยังไงมันก็คือปัจจัยสี่